ต่อกันที่ EP 2ห้ามเอาของสิ่งนี้ไว้ในบ้านเด็ดขาด 5. ปฏิทินเก่าเป็นเหมือนการตอกย้ำวันเดือนปีเก่าในอดีตเสมือนการย้อนความผิดพลาดรวมถึงด้านลบต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ควรเก็บไว้ 6. นาฬิกาที่ใช้งานไม่ได้แล้วเสมือนเป็นการนำความสูญเสียและความเดือดร้อนมาให้กับผู้อยู่อาศัยแต่ถ้าหากเสียดายไม่อยากทิ้งควรรีบซ่อมให้เรียบร้อย 7. เก้าอี้หรือเตียงชำรุดหากเกิดการแตกหักเสียหายก็อาจเกิดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลขึ้นอย่างเช่นเก้าอี้โยกที่ปล่อยไว้เฉยๆมีความเชื่อว่าเป็นการปล่อยให้พลังงานด้านลบเข้ามานั่งอยู่บนเก้าอี้แทนแต่ต้นไม้ที่ตุยแล้วตามความเชื่อจะถือว่าเป็นการเปิดรับสิ่งไม่ดีเข้ามานำพาความโชคร้ายมาในบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณ